ลักษณะอาการขาดธาตุอาหารเพลี้ยะมะเมล็ลก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับปัญหาที่ท่านต้องเจอนะครับ สำหรับการปลูกทุเรียนมือใหม่นะท่านควรที่จะศึกษาให้มันครบถ้วนนะครับเพราะนะครับทุกอย่างนะครับมันเป็นสาเหตุนะครับของอาการต้นชะงักนะครับใบเหลืองใบร่วงต้นโตช้านะครับมันก็มีมาจากหลายสาเหตุมากนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดรวมๆนะครับสําหรับลักษณะอาการนะครับแล้วก็อยากให้ท่านจดจํานะครับภาพจดจํารูปไว้นะครับแล้วก็ไปสังเกตอาการต้นทุเรียนของท่านนะครับถ้าท่าน เห็นอาการตั้งแต่เริ่มต้นแล้วท่านแก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับต้นทุเรียนของท่านก็จะไม่มีอาการชงักนะครับมันก็จะทําให้ต้นทุเรียนของท่านเนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้ามันมีอาการนะครับแล้วท่านยังไม่ทราบนะครับท่านไม่แก้ไขนะครับหรือช้าไปนะผมบอกเลยนะครับมันใช้เวลานานนะครับกว่าจะแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติได้นะครับบางอย่างนะครับใช้เวลาแค่สัปดาห์สองสัปดาห์ก็แก้ไขได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่ สังเกตนะครับไม่ทราบสาเหตุนะครับอาจจะใช้เวลาถึงหกเจ็ดเดือนนะครับสําหรับการแก้ไขอาการต่างๆนะวันนี้ผมจะพูดรวมๆเลยนะครับไปเร็วๆนะครับอันดับเลขนะครับท่านต้องเข้าใจเรื่องธาตุอาหารที่ต้นทุเรียนต้องการก่อนนะครับอันนี้ผมพูดบ่อยแล้วท่านคงจะเข้าใจนะครับธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับท่านต้องเติมให้มันครบถ้วนนะครับอันดับเลขนะครับเรื่องอาการขาดธาตุอาหารเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ท่านดูนะ อาการขาดธาตุอาหารเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับมีหลายธาตุนะครับผมก็แนะนําไปแล้วนะว่าท่านควรที่จะใช้ให้มันครบถ้วนไปเลยนะครับอันดับเลขนะครับให้ท่านสังเกตที่ใบเริ่มกลางใบเพสลาดอ่อนนะครับมันจะมีอาการด่างๆลายๆนะครับอันนี้ก็คือขาดพวกจุลธาตุนะครับอาการขาดเหล่านี้นะครับเราระบุได้ยากนะครับว่ามันขาดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็แนะนำไปนะครับฉีดพ่นแบบรวมๆไปเลยนะครับ ถ้าท่านสังเกตเห็นตั้งแต่ตอนใบเริ่มกลางใบเพสลาดอ่อนนะครับท่านจะมีเวลาอยู่ประมาณสองสัปดาห์นะครับในการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นใบของท่านมันก็จะกลับมาสมบูรณ์ได้นะถ้าท่านแก้ไขได้ทันนะครับสําหรับอาการขาดธาตุอาหารนะซึ่งหลายๆแปลงเนี่ยมือใหม่เนี่ยท่านเจอแน่นอนนะครับเรื่องอาการขาดธาตุอาหารนะครับนอกจากทางดินแล้วในแปลงผมก็ยังใช้ปุ๋ยทางใบช่วยด้วยนะครับท่านก็จะสังเกตได้นะครับว่าใบของผมเนี่ยแม้จะเป็นใบเล็กๆใบ บิดบิดงองอนะครับแต่พอเข้าใบเก่มันก็ดีขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องของอาการขาดธาตุอาหารนะถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของพวกเพลี้ยพวกแมลงเชื้อรานะครับผมจะพูดตามช่วงใบเลยนะเริ่มแรกนะครับคือเริ่มแตกใบอ่อนนะครับท่านจะเจอเพลี้ยไฟนะครับสําคัญเลยนะครับอาการของเพลี้ยไฟเป็นยังไงก็ดูจากรูปได้เลยนะครับถ้าท่านเดินไปสํารวจแปลงของท่านแล้วท่านเห็นนะครับยอด ปลายยอดนะครับมันจะโค้งโค้งงองอแล้วมันก็จะหยุดพัฒนาไปนะครับอันนั้นคือเพลี้ยไฟนะเพลี้ยไฟนะครับจะเข้าเล่นงานช่วงเริ่มแตกยอดจนถึงใบเริ่มกลางนะครับให้ท่านจดจําไว้นะครับเริ่มแตกยอดใบเริ่มกลางเนี่ยให้ท่านฉีดพ่นยาป้องกันเพลี้ยไฟนะครับจะเป็นชีวภาพหรือเคมีก็ตามแต่ถนัดนะแต่ในเพลงผมนะครับผมใช้เคมีนะส่วนตัวยานะครับที่ผมใช้สําหรับเพลี้ยไฟนะครับ ตัวหลักก็จะเป็นอบาเมกตินนะครับแล้วก็จะมีเซฟวิน85นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นช่วงใบดาบนะครับจนถึงใบเริ่มกลางนะครับช่วงใบดาบเนี่ยผมจะเน้นเป็นพิเศษเลยสําหรับในแปลงผมนะครับก็คือเพลียจักรจันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเพลียจักรจันเนี่ยสามารถทําให้ใบดาบของเราเนี่ยล่วงหมดได้นะครับแล้วก็มันจะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยมีอาการเป็นรูปก้านทูบนั่นเองนะตามรูปนี้เลยนะครับ พอใบมันเริ่มกลางนะครับใบขอบขอบใบมันจะไหม้นะครับขอบขอบใบเนี่ยมันจะเป็นรอยไหม้งงงอไปนะครับอันนั้นคือเพลี้ยจักระจันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงใบดาบนะครับก็เน้นเพลี้ยจักระจันนะส่วนยานะครับที่ผมใช้นะครับในแปลงผมตัวหลักก็จะเป็นโอเมโทเอตนะครับผมจะสลับกับตัวไดอะซีนอนนะสําหรับตัวเพลี้ย จักรจันนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมอาจจะเสริมเข้ามานะก็คือเป็นตัวคุมไข่นะครับบูโปรเฟซินนะครับตัวคุมไข่นะผมอาจจะเอามาสลับใช้ตั้งแต่เริ่มแตกยอดนะครับสําหรับเพลี้ยไฟผมก็ใช้ด้วยนะครับเพลี้ยจักระจันผมก็ใช้ด้วยนะถัดมานะครับก็เป็นช่วงใบเพลสลาดอ่อนนะครับใบเพลสลาดอ่อนเนี่ยผมว่าทุกเปลงอเจออยู่แล้วนะครับก็คือพวกแมลงปีกแข็งนะแมลงปีกแข็งในแปลงผมที่เจอเลยก็มีแมงค่อมนะครับแมงค่อมนะครับ มีแมงอินูนนะครับมีแมงมุนะครับตักกเตนนะครับมีตักกเตนเข้ามาทําลายด้วยนะเขากินยอดไปเลยนะครับกินยอดกินใบอ่อนนะครับตักกเตนก็ทําลายเช่นกันนะสําหรับแมลงปีกแข็งนะครับเป็นตัวที่ผมว่าค่อนข้างที่จะกําจัดยากสักนิดหนึ่งนะครับก็คือกําจัดอาจจะอาจจะยากนะครับผมอาจจะใช้วิธีการป้องกันซะมากกว่านะครับก็คือใช้ยาที่มีกลิ่นเหม็นนะครับอย่างเช่นพวกโอเมโทเอตนะครับฉีดพ่นนะครับพวกไซเปอร์เมทิน โพฟิโนฟอร์นะครับพวกนี้นะครับฉีดพ่นนะครับเขาจะมีกลิ่นเหม็นหน่อยนะครับมันจะช่วยขับไล่ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับแมลงปีกแข็งเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่แมงอินูนระบาดนะครับผมก็จะมาเดินสำรวจในช่วงประมาณสักทุ่มทุ่มครึ่งนะครับถัดมานะครับก็คือเป็นช่วงใบเก๋นะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยอากาศเล้งนะครับลมแรงนะครับบางท่านเนี่ยเจอแล้วนะครับแล้วก็ระบาดค่อนข้างหนักระบาดค่อนข้างเร็วด้วยนะครับ แล้วก็มันจะไปทําลายใบเก๋นะมันทาให้ใบเก๋ของท่านเนี่ยร่วงหมดต้นได้เช่นกันนะครับก็คือลรแดงนะครับลรแดงเนี่ยในแปลงผมเนี่ยผมได้กําจัดจนไม่มีแล้วนะครับคืออดีตเนี่ยมันมีบ้างนะครับลรแดงนะในช่วงหน้าเล้งนะครับลรแดงมันจะมานะครับก็คือช่วงตั้งแต่อากาศหนาวเลยนะช่วงเริ่มหนาวนะครับคือลมมันลมมันแรงนะครับจนถึงช่วงหน้าเล้งเนี่ยไรแดงมันจะระบาดได้เร็วมากนะครับลรแดงนะครับในแปลงผมผมก็จะใช้ไพริดาเบนนะครับ พลิดาเบนสลับกับตัวคุมไข่นะสลับการฉีดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยานะครับผมก็จะแนะนําให้ท่านนะครับใช้ร่วมกับสารจับใบนะครับคือผมมองว่าสารจับใบเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับคืออดีตเนี่ยผมก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับสารจับใบส,ใสักเท่าไหร่นะครับการป้องกันเพลี้ยมาเรงนะครับมันก็ทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนั่นเองนะครับหลังจากที่ผมใช้สารจับใบแล้วเนี่ยประสิทธิภาพท่านก็เห็นนะครับจากต้นที่ผมถ่ายคลิปให้ท่านชมนะ ว่าผมค่อนข้างที่จะรักษาใบได้ดีนะครับแม้แต่แมลงปีกแข็งนะครับก็ยังเจออาการได้น้อยนะครับเนื่องจากว่าเราใช้สารจับใบนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เน้นย้ําเลยนะครับคือช่วงเวลาในการฉีดพ่นนะถ้าเป็นยานะครับผมแนะนําว่าเป็นช่วงเย็นช่วงหัวค่ําจะดีกว่านะครับก็คือประสิทธิภาพของยาเนี่ยมันจะติดอยู่บนใบของเราได้นานกว่านั่นเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับลงท่านลองเอาไปปรับดูนะครับ วิธีการฉีดนะก็ดูที่ต้นของผมนะครับถัดมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับน้ําเยิ้มๆที่ลําต้นนะครับอาจจะมาจากแมลงกัดเทะนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับในแปลงผมเนี่ยอยู่ติดป่านะครับพวกมด้วงหนวดยาวพวกนี้นะครับด้วงหนวดปมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมาแทะลําต้นผมเป็นแผลนะครับเมื่อมีแผลนะครับเราก็ควรที่จะทายาป้องกันเชื้อรานะครับหรือท่านอาจจะใช้ปูนแดงนะครับท่านอาจจะใช้ไตโคเดอร์มานะครับ หรือเป็นยาเคมีก็ได้นะครับอย่างในเปลงผมเนี่ยผมใช้เมทาเล็กซิลนะทาป้องกันเชื้อราไว้นะครับเพราะว่านะครับจากประสบการณ์ผมนะถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นแผลนะครับแล้วเราไม่ทายานะครับมักจะลุกลามนะครับก็คือเชื้อเชื้อราเนี่ยเขาจะเข้าซ้ําเติมได้นะครับคือเขาจะติดมากับพวกมะเร็งพวกนี้ด้วยนะครับเมื่อเขากัดแทะแล้วนะครับเชื้อรามันก็จะซ้ําเติมได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำรวจนะครับ การสารวจน้ําเยิ้มๆนะครับจะสํารวจได้สองช่วงเวลาเท่านั้นนะครับช่วงแรกก็คือช่วงเช้าเ้านะครับไม่เกินเจ็ดโมงเช้านะครับมันจะมีนะครับเราจะมองได้เห็นนะแต่ถ้าเลยเจ็ดโมงไปแล้วนะครับเมื่อแดดมันส่องแล้วมันก็จะแห้งนะครับเราก็จะมองไม่เห็นนะครับถ้าเราไม่สํารวจนะครับเราปล่อยไว้นะครับมันจะลุกลามนะครับผมก็เคยมีประสบการณ์นะครับตอนเล็กๆเนี่ยผมก็ยังไม่ได้สํารวจบ่อยขนาดนั้นนะครับปล่อยให้ลุกลามจนแผลใหญ่โตนะครับมันใช้เวลานานมากนะ เป็นปีนะครับเผลก็ยังไม่ปิดเลยนะครับแต่ถ้าเราเห็นนะครับแล้วเราทายาป้องกันเลยนะครับเผลเขาจะปิดเร็วมากนะครับเขาจะรักษาตัวได้เร็วนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่มือใหม่นะครับควรที่จะศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจไว้นะครับจดจําภาพไว้นะครับแล้วท่านก็ไปสํารวจต้นทุเรียนของท่านนะครับมันก็จะทําให้ต้นของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ใบเขาก็จะ มีเยอะนะครับเมื่อใบมีเยอะนะครับเขาก็จะสังเคราะห์แสงได้เยอะนะครับสะสมอาหารได้เยอะนะครับการเจริญเติบโตเขาก็จะเติบโตได้เร็วนะครับเมื่อโตเร็วนะครับเขาก็จะคืนทุนให้เร็วนะครับเพราะว่าต้นปลูกทุเรียนเนี่ยใช้เงินทุนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าราคาขายเขาสูงนะครับราคาขายแพงนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนมันก็ย่อมแพงตามไปด้วยนะครับโอเคนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ